ก่อนหน้านี้เนี่ยทางแกนนำพรรคไทยรักษาชาตินะคะบอกนะคะว่าอยากจะให้มวลชนที่เป็นสมาชิกพรรคหรือว่าคนที่หนุนพรรคอยู่เนี่ยอยู่ในความสงบนะคะแล้วก็รอฟังคำวินิจฉัยอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าทางฝ้าของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งเพิ่มรถตัดสัญญาแล้วก็รถปั่นไฟบริเวณศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่ากลัวว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อแล้วก็ยังสั่งตรึงกำลังคุมเข้มในพื้นที่จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจด้วยค่ะพลตำรวจเอกศิวราวรังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าตำรวจปฏิบัติตามแผนรักษาความสงบเรียบร้อยที่กำหนดไว้ในการดูแลความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบศาลรัฐธรรมนูญและที่ทำการพรรคก่อนที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยเรื่องยุบพรรคไทยรักษาชาติซึ่งจากการหารือร่วมกับทางเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีการร้องขอเพิ่มรถตัดสัญญาณและรถปั่นไฟค่ะเพราะกลัวว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อโดยตำรวจจะตรึงกำลังคุมเข้มจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นทั้งหมดไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะออกมาในแนวทางใดซึ่งจากการข่าวขณะนี้นะคะยังยืนยันว่าไม่พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติค่ะว่าท่านต้องการยังไงจะให้เราทำอะไรท่านแนะนำมาเราก็ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็แผนที่เรามีตอนนี้ท่านได้เสนอกับศาลแล้วศาลพอใจเราไม่ได้เสนอกับศาลนะเราไปรับคำสั่งศาลพอใจไหมท่านก็มีท่านคอมเมนต์มาเรื่องเลขาท่านคอมเมนต์มาเรื่องไอ้รถตัดสัญญาณก็เอาไปเพิ่มเติมให้แล้วเพิ่มเติมเพราะว่าตอนแรกมีคันเดียวนะฮะแล้วมันทำงานมันต้องพัก3ชั่วโมงมันต้องพักซึ่งที่บริเวณศาลรัฐธรรมนูญมีการกันพื้นที่รัศมี50เมตรด้วยนะฮะไม่ให้ประชาชนหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปบริเวณนั้น